แจ้งกู้ภัยทางน้ำไม่คิดว่ายืนอยู่บนบกบุ๋มจะกลับแซนไหว้สวยขอโทษเหตุวินกู้ภัยแจ้งกู้ภัยทางน้ำไม่คิดว่ายืนอยู่บนบกบุ๋มออกโรงจะกลับแซนหลังไหว้สวยขอโทษเผยเหตุผลที่วินกู้ภัยกลางรายการผลกระแสลั่นกู้ภัยไม่ใช่ปลาจากกรณีเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์65กระติกอิสรินผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมและแซนวิสาพัฒน์หนึ่งในคนที่นั่งบนเรือคืนวันเกิดเหตุร่วมกันแถลงเปิดใจเป็นครั้งแรกถึงเหตุการณ์ที่แตงโมพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทจมน้ำเสียชีวิตและมีการโทษกู้ภัยมาช่วยแตงโมช้าในขณะที่นักแสดงสาวไต่สายทานนิยมการหนึ่งในจิตอาสาของมูลนิธิร่วมกตัญญูออกมาโต้กลับแซนหลังจากที่แซนโทษกู้ภัยมาช่วยแตงโมช้ารวมถึงฟาดกลับด้วยบทสนทนาสั้นๆว่ากู้ภัยไปถึงก็สอบถามข้อมูลตามขั้นตอนแต่อีกฝ่ายไม่บอกรายละเอียดอะไรแถมยังถามด้วยคำสุภาพว่ามาทำเหี้ยอะไรพร้อมถามกลับพี่ขอพูดได้ไหมกระทั่งวันนี้วันที่28กุมภาพันธ์65ปตนุพัฒน์เจ้าของเรือจ๊อบนิทัศน์เพื่อนของปอกระติกอิสรินผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาและแซนวิสาพัฒน์ซึ่งบุคคลทั้ง4คนนี้ล่องเรือสปีดโบ๊ทในวันเกิดเหตุที่ดาราสาวแตงโมนิดาพลัดตกเรือได้มาออกรายการโหนกระแสโดยมีพิธีกรชื่อดังหนุ่มกรรชัยทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการถามคำถามที่สังคมสงสัยและขัดใจแต่ขัดเพียงนายไพบูลย์ตรีกัญจนานันท์หรือโรเบิร์ตที่ไม่ได้มาร่วมรายการโดยช่วงหนึ่งของรายการโหนกระแสด้านแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์สาวข้ามเพศไฮโซกล่าวขอโทษกู้ภัยและทุกท่านที่มาช่วยเหลือวันนั้นเนื่องจากวันนั้นตนเองตกใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะมีกิริยาที่ไม่เหมาะสมไปบ้างซึ่งตอนแรกตนเองไม่ทราบว่าเป็นพี่กู้ภัยคิดว่าเป็นชาวบ้านแถวนั้นมาอยู่และไม่เห็นอุปกรณ์การช่วยเหลือเพราะคำว่ากู้ภัยคิดว่าจะมีเรือมาช่วยเราแต่อันนี้เขายืนอยู่บนบกไม่คิดว่าเขาคือพี่กู้ภัยที่มาช่วยเนื่องจากตนเองแจ้งกู้ภัยทางน้ำไม่คิดว่ากู้ภัยจะมายืนอยู่บนบกงานนี้บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีพิธีกรดังนางงามสาวและมีอีกหนึ่งบทบาทนอกจากงานวงการบันเทิงคือเป็นประธานองค์กรทำดีเพื่อสังคมตอบกลับแซนหลังจากไหว้สวยขอโทษและเผยเหตุผลที่วีนกู้ภัยผ่านรายการโหนกระแสโดยบุ๋มชะกลับว่ากู้ภัยไม่ใช่ปลานะครับเข้าใจว่าน้องเขาอาจคิดเองว่ากู้ภัยต้องนั่งเรือมาเหมือนในหนังมาพร้อมอุปกรณ์ครบชุดเรารับแจ้งเหตุก็ต้องมาที่เกิดเหตุสอบถามมาหาข้อมูลก่อนไม่ใช่กระโดดน้ำสุ่ม4สุ่ม5ทำงานต้องคิดเพราะทุกชีวิตมีความสำคัญแต่กู้ภัยคืออาสาไม่ใช่ขี้ข้าพูดจากันดีๆก็ได้ดารา3กู้ภัยมังกรขอบคุณอินสตาแกรมบูมปานาด้า ไพรวันฝากให้คิดเพื่อนคือคนที่หายไปแล้วเรารู้สึกเสียใจไม่ใช่เสียรายได้หลังจากที่เมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่27กุมภาพันธ์2565ที่ห้องประชุมสภ.เมืองนนทบุรีนางสาวอิสรินกระติกชุธาสุขสวัสดิ์ผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมและนายวิสาพัฒน์แซนมโนมัยรัตน์ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเกิดเหตุยืนยันว่าแตงโมนิดาพลัดตกน้ำขณะกำลังนั่งปัสสาวะบริเวณหลังเรือตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าวกระติกร่ำให้เปิดใจครั้งแรกตัวรับงานเอ็นแจงปมแตงโมใส่บอดี้สูทฉี่ท้ายเรือโดยบางช่วงบางตอนกระติกได้ตอบในเรื่องของกระแสสังคมที่มองว่าทะเลาะกันแล้วผลักเพื่อนตกน้ำเธอบอกว่ามันไม่มีทางที่จะเกิดประเด็นนั้นขึ้น
เรารักกันกันอ่ะเขารับลูกเราเป็นลูกบุญธรรมแล้วถ้าโมเสียชีวิตไปพี่ต้องเข้าใจด้วยนะว่าเงินติดก็หายไปเหมือนกันนะงานติดอะไรติดลูกต้องเข้าโรงเรียนเขาช่วยเหลือมาตลอดถ้าเราผลักเขาหรือมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาติดกระทุบหม้อข้าวตัวเองนะคะล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันที่27กุมภาพันธ์ไพรวันวรรณบุตรหรือทิศไพรวันได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเพื่อนว่าเพื่อนต้องไม่ใช่ใครสักคนที่หายไปแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังสูญเสียรายได้แต่เพื่อนต้องเป็นใครสักคนที่หายไปแล้วทำให้เรารู้สึกเสียใจหรือไม่ก็คิดถึงเขาตลอดชีวิตไพรวันวรรณบุตรแม่แตงโมแฉซ้ำโดนคนส่งซีดีปริศนาข้อความข่มขู่รอฟังไฮโซปอพูดความจริงแม่แตงโมแฉซ้ำโดนคนส่งซีดีปริศนาข้อความข่มขู่เชื่อว่าน่าจะมีคนแค้นอะไรบางอย่างรอฟังไฮโซปอพูดความจริงนัดเปิดใจวันที่28กุมภาพันธ์เมื่อเวลา 15:30 นวันที่27กุมภาพันธ์65ที่สภ.เมืองนนทบุรีนางพนิดาศิรยุทธโยธินอายุ67ปีมันดาของแตงโมนิดาเดินทางมาโรงพักเพื่อนำหลักฐานใหม่มาให้ตำรวจนางพนิดากล่าวว่าตนมีเอกสารมาให้ตำรวจและนัดกระทรวงยุติธรรมมาที่สภ.เมืองนนทบุรียืนยันยังไม่ได้คุยกับกระติกเลยและที่บอกว่าไม่สนิทกับแม่อยากถามว่าไม่สนิทได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เอาลูกตนไปหากินเวลาที่มีงานก็ไปด้วยกันตนยังแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เขาเลยส่วนเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจไม่ได้เจอกระติกด้วยซ้ำไปเขาพูดโกหกทั้งหมดตนยังไม่เห็นเลยว่ากระติกอยู่ตรงไหนตอนประชุมเรื่องงานแตงโมเข้าไปดูศพก็ไม่เห็นกระติกเข้าไปและที่กระติกให้สัมภาษณ์ว่าตนดำน้ำไม่ได้เลยไม่ได้โทรหาอยากถามว่าใช่เหตุผลหรือพอมีข่าวว่าตนพูดแรงตนไม่ได้พูดคำหยาบพูดจากความรู้สึกจริงๆตนเสียลูกไปอยากรู้ว่าทำไมตอนเกิดเหตุกระติกไม่ติดต่อมานางพนิดากล่าวว่าทางคดีมีเรื่องที่ลึกกว่านั้นที่ตนพูดไม่ได้เขาทำร้ายน้องโมจริงๆทำร้ายทั้งจิตใจและร่างกายในเรือไม่มีความจริงใจกับลูกเราตนไม่เชื่อว่าแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือเพราะแตงโมใส่ชุดแคบมันรัดมันปัสสาวะไม่ได้หรอกคนเราถ้าอยากจะพ้นผิดควรพูดความจริงให้หนักเป็นเบาแต่นี่ยังโกหกอยู่เลยโกหกนักข่าวทั้งประเทศเรื่องกระติกให้ตำรวจว่ากันไปเพราะตำรวจก็สงสัยอยู่มีเรื่องที่ลึกกว่านั้นที่แม่ยังพูดไม่ได้คนเราถ้าอยากพ้นผิดต้องพูดความจริงแต่ตอนนี้ยังโกหกอยู่ตอนนี้แม่รู้ความจริงในใจกระติกแล้วไม่เช่นนั้นกระติกจะหนีหน้าทำไมคนที่ส่งมาให้ไม่ได้อยู่บนเรือแต่เป็นเรื่องในเรือที่เกิดขึ้นโดยได้แชทนี้มาจากคนในเรือเป็นแชทหลุดหรือคนไม่โดนจับอาจไประบายให้กับคนอื่นฟังก่อนข้อมูลหลุดออกมาโดยเชื่อว่าคนในเรือเกี่ยวข้องทั้งหมดนางพนิดากล่าวว่าตนได้รับข้อมูลจากบุคคลหนึ่งที่เชื่อถือได้เป็นเพื่อนสนิทที่เรียนหนังสือมาด้วยกันเขาส่งเอกสารมาให้เป็นแชทข้อความที่เชื่อถือได้ก็จะนำเอกสารนี้มาให้ตำรวจดูวันเกิดเหตุเขาบอกแตงโมว่าไปกินข้าวกันแต่หลังจากกินข้าวแล้วเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ทำให้แตงโมไม่พอใจไปนั่งท้ายเรือแล้วมีปัญหาขัดแย้งกันในเรือไม่ยินยอมประมาณนี้ถ้ารู้แบบนี้แตงโมไม่มาแน่นอนต่อมาเวลา 17:50 นนางพนิดาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าหลักฐานที่นำมาให้กับเจ้าหน้าที่ในวันนี้ส่วนหนึ่งมีรายละเอียดที่กล่าวถึงเหตุการณ์ในวันตกเรือที่มีรายละเอียดการจ้างงานไม่ได้เพียงแค่ไปกินข้าวธรรมดา
และทุกคนบนเรือก็แต่งตัวธรรมดายกเว้นน้องแตงโมที่แต่งกายชุดหรูหราคนเดียวส่วนจำนวนเงินเท่าไหร่นั้นแม่ไม่แน่ใจเพราะน่าจะยังไม่ได้จ่ายเงินส่วนกรณีที่ไฮโซปอจะมีการเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดแม่แตงโมบอกว่าถือเป็นเรื่องที่ดีหากจะออกมาพูดความจริงออกมาเปิดเผยความจริงว่าทั้ง5คนวันนั้นเป็นอย่างไรแต่จะพูดความจริงทั้งหมดหรือไม่นั้นต้องรอดูแม่ยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมายังพบซีดีปริศนาที่มีแผ่นเพลงร็อกของวงที่มีเนื้อหาเพลงรุนแรงและข้อความที่อ่านไม่รู้เรื่องแม่เชื่อว่าน่าจะมีคนแค้นอะไรบางอย่างจึงจะนำมามอบให้ตำรวจเพื่อตรวจสอบวันพรุ่งนี้เวลา10 นาฬิกาแม่ยืนยันว่าไม่กลัวการข่มขู่ครั้งนี้